คุณผู้ชมไปก่อติดปัจจัยในต่างประเทศนะคะพร้อมแนวทางการลงทุนอยู่กับคุณกันติพัฒน์วงสุคนค่ะ Head of Wealth Advisory จากบลจ. ทิสโก้อยู่ด้วยกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมค่ะเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศหน่อยนะคะหลังจากที่เราติดตามตัวเลขเงินเฟ้อแล้วออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยเห็นการตอบรับของตลาดหุ้นทั่วโลกถือว่าเป็นเชิงบวกพอสมควรนะคะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวเร่งตลาดทุนในช่วงนี้อีกบ้างคะครับก็คงเป็นจริงๆแล้วถ้าย้อนไปมันก็คงเป็นเช็คพอยต์ของเราครับที่เคยให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยหนึ่งนั้นคือตัวเลขเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าผมจะไฮไลท์นิดนึงนะครับว่าครั้งนี้ทำไมตลาดถึงตื่นเต้นกับตัวเลขที่ออกมานะครับต้องว่าตัวเลขที่ออกมาครั้งนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไปดูในไส้ในเลยแล้วกันนะครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตัวที่เป็นเงินเฟ้อที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งปกติลงได้ค่อนข้างช้าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงนะครับอันแรก2ผมเรียกว่าเป็นเงินเฟ้อที่เป็น pandemic inflation นะครับกลุ่มนี้เองเนี่ยเป็นเงินเฟ้อที่มันเคยขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนถามว่ามีอะไรบ้างนะอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมการรับประทานอาหารพวกนี้ก็ปรับลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้น2ส่วนนี้ก็เป็นคีย์สำคัญอันนึงนะครับที่ตลาดค่อนข้างตอบรับเชิงบวกและที่น่าสนใจนะครับอันนี้จดไว้เลยนะฮะตัว Core CPI ที่ออกมาเนี่ยเวลาที่เราดูเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่ 0.2% นะครับมันออนมันถ้ามันยังรักษาระดับ 0.2% ได้ไปเรื่อยๆนะฮะต้องบอกว่าต้องไปเรื่อยๆด้วยนะมันจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ 2% ได้นะแต่ตัวนี้ต้องจดไว้ทุกๆเดือนเวลาดูทุกๆเดือนนะว่าเฮ้ยถ้ามันยังออกมา 0.2%มันออนมันเองอาจจะแอคชีพเป้าหมายเสร็จละนะครับมันก็เป็นตัวเลขที่มันออกมาเมื่อคืนมันก็เลยทำให้ตลาดค่อนข้างตื่นเต้นผมไปดูให้ forecast จนถึงสิ้นปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นข่าวดีเหมือนกันนะฮะตัว core CPI เนี่ยนะเมื่อคืนที่มันออกมาเนี่ยอยู่ 4.0 ถ้าดูใน Bloomberg เนี่ยเริ่มพูดกันถึงปลายปีที่ 3.8 นั่นคือยังคงเป็นขาลงต่อส่วน headline CPI เมื่อคืนออกมา 3.2 เนี่ยเขาก็คิดว่าจบปีที่ 3.1 เพราะฉะนั้นเทรนด์ของเงินเฟ้อก็น่าจะเป็นลักษณะของการปรับตัวลดลงให้เราสบายใจขึ้นนะฮะแต่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าพอเงินเฟ้อมันลงเนี่ยยิวในตลาดพันธบัตรมันลงตามใช่ไหมครับตอนนี้มันอยู่ที่ 4.46 ละจากเดิมมันเคยไฮที่ 5% นะครับเวลาที่มันลงมามากๆเกินไปเนี่ยตรงนี้เฟดอาจจะต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าอะไรฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟ้อตัวยิวพันธบัตรมันสูงๆมากๆอ่ะเขาอาจจะไม่ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วแต่ตอนนี้พอยิวมันเริ่มลงเนี่ยสิ่งที่เขาทำโอเคเราก็คงไม่ได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยหรอกแต่มันยังคงเห็นลักษณะของการคงดอกเบี้ยได้ยาวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ให้ต่อไปแล้วกันนะครับในเรื่องของเงินเฟ้ออีกอันนึงก็คงเป็นข่าวดีประวิงเวลาเรื่องของ Golden Shutdown ออกไปนะก็เขาผ่านร่างงบประมาณออกมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอเมริกาผมว่าก็2คีย์นี้แหละที่เป็นตัวแฮงโอเวอร์ช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้พอมันคลี่คลายไปก็เป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดโดยรวมนะฮะสำหรับตัวอเมริกาครับครับทีนี้เองถ้าเกิดสหรัฐฝั่งเดียวเนี่ยตัวเลขก็แน่นอนว่าตอบรับเชิงบวกอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เองเนี่ยมันมีการรายงานตัวเลขจีนเหมือนกันใช่ไหมครับที่มันบ่งชี้การฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆวันนี้จีนดูดีมากเลยนะถ้าไปดูเฮดแชร์วันนี้บวกมา 4% นะฮะถ้าดูเนี่ยก็คงจะเห็นว่าตัวเลขโดยเฉพาะโมเมนตัมอะไรก็ตามที่กับคอนซัมชันยอดค้าปลีกเนี่ยดีขึ้นเป็นเดือนที่3ละนะครับออกมา 7.6% แต่ตรงนี้อาจจะต้องดูในรายละเอียดนะแบบว่าโหดีใจ 7.6 ปีที่แล้วนะครับช่วงเดียวกันคือเป็นช่วงที่จีนยังล็อกดาวน์ช่วงโควิดเพราะฉะนั้นพอมันฐานตอนนี้มันก็ไปดูฐานดีแล้วค่อนข้างต่ำก็ยอมรับแต่ว่าโมเมนตัมก็ถือว่าดีต่อเนื่องจากตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพราะอะไรที่เกี่ยวข้องกับคอนซัมชันยอดค้าปลีกเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็มันมีข่าวบวกออกมาอีกใช่ไหมครับเรื่องของรัฐบาลกระตุ้นภาคอสังหาเขาจะอัดฉีดเงินไปอีกตั้ง1 ล้านล้านหยวนอีกอันนึงนี่สำคัญนะครับก็คือตัวนักทุนรายใหญ่อย่างไมเคิลเบอร์รี่เองเนี่ยเขาใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ย
โพซิชันเขาในไตรมาสที่2นี่เขาขายหุ้นจีนออกไปพอในไตรมาสที่3นะครับเมื่อคืนนี้มีตัวเลขออกมาก็คือเขากลับไปซื้ออาลีบาบาเขากลับไปซื้อ JD.com มันก็เป็นนัยยะบวกให้กับกลุ่มนักลงทุนว่าก่อนหน้านี้เองฝรั่งนักลงทุนต่างชาติลด underweight หุ้นจีนลงไปตอนนี้ก็เห็นจะเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็เมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นนักข่าวก็คือตัวงบ Tencent นะครับที่เป็นหุ้นอินเทอร์เน็ตรายใหญ่เนี่ยฮะออกมาแล้วนะครับรายได้ออกมาค่อนข้างดีนะโตสัก 10% เพราะฉะนั้นลักษณะของงบมันก็เริ่มซัพพอร์ตโมเมนตัมที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นจีนนะตอนนี้ก็เห็นว่าพื้นฐานก็ดีฟันโฟก็เริ่มกลับมาเหมือนกันนะครับค่ะจับตาใกล้ชิดเลยนะคะทั้งประเด็นของจีนแล้วก็ตัวเลขสหรัฐที่ออกมาด้วยทีนี้แนะนำทิ้งท้ายจัดพอร์ตลงทุนในภาวะแบบนี้ยังไงดีคะครับผมมองในตัวความน่าสนใจในช่วงดอกเบี้ยขาลงเองเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่เป็นในฝั่งของอเมริกานะครับแต่ว่าเราคงจะเน้นในตัวของที่เป็น investment grade ดีๆหน่อยเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าเรากำลังอยู่ในดอกเบี้ยที่คงนานไปอีกสักระยะหนึ่งอย่างน้อยก็จะสักครึ่งปีถึงปีหน้านะครับก็คงชอบนะครับก็คือเป็นตราสารหนี้ที่ลงทุนในสหรัฐอีกอันนึงผมว่าที่น่าสนใจก็หุ้นไทยนี่แหละนะครับที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วซึ่งเริ่มเห็นราคาเริ่มยืนได้มีข่าวดีออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งตัวกองทุนใช่ไหมครับ ESG ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของลดหย่อนภาษีการลงทุนเองเลยยังคงเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่นะครับที่ผลการดำเนินงานช่วงนี้ออกมาดีและน่าจะดีต่อเนื่องในไตรมาสที่4นะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นหุ้นที่มีเงินปันผลนิดนึงนะครับทิสโก้อาจจะมีตัวทิสโก้ HB แล้วกันนะฝากเอาไว้แล้วกันนะครับส่วนที่เหลือก็ตัวของอเมริกาเองผมว่าช่วงนี้โดยเฉพาะหุ้นเทคมันขึ้นมาค่อนข้างเร็วบางตัวหุ้นทำนิวไฮไปแล้วเพราะนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงสำหรับการลงทุนสั้นๆที่ไปลงทุนในหุ้นในกลุ่มเทคนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือจีนเนี่ยตอนนี้ทีมของจีนเริ่มกลับมามากขึ้นถ้าไปดูเอาท์ลุคในต่างประเทศตอนนี้มีการพูดถึงไชน่าอินเทอร์เน็ตเพราะงั้นก็หุ้นหลายๆตัวก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในระยะต่อไปในถึงปีหน้าได้ครับโอ้ได้เลยค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณกันติพัฒน์ค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะปัจจัยการลงทุนทั้งหมดนี้ที่คุณกันติพัฒน์เล่าให้ฟังนะคะนำมาสู่กลยุทธ์ในการลงทุนรวมไปถึงแนวทางการจัดพอร์ตด้วยก็ได้ทั้งตราสารหนี้ทั้งหุ้นเลยตราสารหนี้ฝั่งของสหรัฐนะคะต้องเลือกหน่อย investment grade นะคะตราสารหนี้คุณภาพดีแต่บางคนบอกว่าชอบหุ้นก็ลงทุนในหุ้นสหรัฐได้เช่นกันแต่ว่าก็ต้องเลือกดูอย่างหุ้นเทคก็มีศักยภาพในการเติบโตรวมไปถึงหุ้นไทยที่ได้รับแรงส่งจาก Thailand ESG เป็นโอกาสเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ